าเขียวแล้วเรากินเลยค่ะอร่อยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาพี่ๆทุกคนทีมงานของเรานะคะไปตะลุยงานวัดค่ะวันนี้มีงานวัดที่ใกล้ๆบ้านเราใช่ไหมคะน้องใหม่ใช่แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวเราไปดูไปเจอกันที่งานวัดนะคะกับพี่ๆทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปเลยนี่นะคะตอนนี้เราก็ถึงงานวัดกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปตะลุยดูงานวัดว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรขายบ้างพร้อมเรียนทุกคนพร้อมแล้วโอเคไปกันเลยไปกันเลยนะคะตอนนี้เราก็ถึงงานวัดกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรขายบ้างนะคะนี่เลยขนมเบื้องร้านอร่อยนะคะนี่แม่ค้าขายถุงเท่าไหร่คะตัวนี้ค่ะอันนี้คือแม่หนึ่งนะโอ้ดูสิน่ากินมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะทีมงานของเรานะคะลองชิมก่อนตอนนี้เป็นน้องเกลลี่น้องเกลลี่เอาอะไรคะเอาอะไรคะเอาอะไรลูกเอาอะไรดูเอาไก่ไร้กระดูกค่ะนี่น่ากินมากเลยน้องเกลใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องคะใส่กล่องใส่กล่องพี่หยกพี่ตีกินอะไรคะขนมเบื้องเอาขนมเบื้องอร่อยไหมอร่อยสุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเขามีของเล่นอะไรกันบ้างเนาะวันนี้นะเรามาเร็วนะคะแม่ค้าก็มีแค่นี้อยู่นะคะทุกคนตอนนี้สองสาวกินอะไรคะชาบูค่ะโอเคไปเลยเดี๋ยวเราจะไปร้านชาบูโอ้เกลลี่นำหน้าไปแล้วนะคะตอนนี้เกลลี่นำไหมคะไม่ลงเหมือนเดิมใช่ไหมคะโอเคพี่ใหม่กินน้ำอะไรคะแดงโซดาแดงโซดาพี่ชมพู่กินน้ำอะไรคะชาเขียวค่ะชาเขียวโอ้ยอย่างเด็กได้แล้วค่ะพี่ใหม่น้ำแดงโซดานะคะได้แล้วค่ะชาเขียวตอนนี้พี่ชมพู่ได้ชาเขียวแล้วเรากินเลยค่ะรสชาติของน้ำชามุกที่งานวัดเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยพี่ใหม่เป็นไงคะอร่อยอร่อยด้วยอร่อยอันนี้นะคะเป็นเวทีของลิเกนะคะเขายังตั้งไม่เสร็จเลยแต่เรามาก่อนนะคะนี่รอบๆงานก็จะมีร้านของเล่นมีชามุกไหลร้านเลยนะน้องครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับโอเคไปเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นโซนของเล่นแบบนี้นะคะมีตักไข่มีปลาเป้าปลาโป่งโอ้โหเดี๋ยวครับผมหยกและพี่ตีจะปั๊บตอนนี้กี่ดอก3ดอก20นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่หยกกับพี่ตีจะปาก่อนนะคะพี่ตีปาก่อนค่ะเดี๋ยวจะว่าเอาให้ดูปาโอ้ไม่ได้นะทุกคนเขาต้องปาให้ครบ3ดอกนะเอาพี่ตี1ดอกเลยค่ะโอ้โหเป็นว่าไม่สำเร็จนะคะนี่ตอนนี้ทีมงานเราอยากจะยิงปืนนะคะทุกคนกีฬาลูกผู้ชายครับกีฬาลูกผู้ชายและลูกผู้ชายกีฬาลูกผู้ชายนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตุ๊กตาถ้ายิงตกแล้วเราก็เอาตุ๊กตากลับบ้านได้เลยพี่หยกยิงแล้วนะคะทุกคนกำลังเล็งนะกำลังเล็งเย้ยยังไม่ตกนะไม่กระด้วงอ่ะตอนนี้เรายิงปืนเป็นไงบ้างคะได้ตุ๊กตากี่ตัวมันแน่นนะครับมันแน่นมันแน่นโอเคค่ะก็สิบตัวสิบรอบสิบครับไปเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันต่อแพะของเราด้วยผมหูน้ำนึ่งโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาตะลุยงานวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ยิงปืนปลาโป่งปลาเป้านะคะแล้วก็ได้ซื้อน้ำได้กินของฟรีของฟรีคืออะไรคะพี่หยกขนมเบื้องครับขนมเบื้องอร่อยอร่อยเดี๋ยวร้านพี่ใหม่เองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ